รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสทอดแล้วเกี่ยวข้าวต้มก็ไปซื้อที่เขาทอดแล้วก็ได้ไม่ต้องมายืนทอดเองเขามีขายเป็นถุงๆฝั่งโน้นทำอะไรกินอ่ะเขาได้ปลาแบบนี้เขาคงไปไม่ถูกละสิยังไงก็โดนปลาโดนปลาข้าวสารแค่นั้นน่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะคะเราจะมีวัตถุดิบหนึ่งอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอามาทำเมนูหนึ่งนานาเทดดี้เอามาทำอีกหนึ่งเมนูรับรองว่าความอร่อยคูณ2โอ้โหแค่พูดขนาดนี้ก็อยากกินแล้วครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรจริงเปล่าเอาไปทิ้งเลยดีกว่าฮะก็เราทำอะไรมันก็ต้องอร่อยไง อ่ะแต่ไหนๆก็ไหนๆละวัตถุดิบวันนี้ดูแบบเล็กๆอ่ะแบบยุ่มยิ้มอะ1 2 3โอ้ยปลาฝอยอะคุณผู้ชมบางคนก็เรียกปลาข้าวสารนะแต่จริงๆปลาข้าวสารจะตัวเล็กกว่านี้ตอนเด็กๆ เราเรียกปลาฝอยปลาซิวเอาเหอะแต่ไม่ใช่ปลาจิ้งจังนะปลาจิ้งจังก็อีกไซส์หนึ่งคุณผู้ชมอุ้ยตายจะทำอะไรกินล่ะเค็มแบบไม่ต้องล้างน้ำแล้วก็ผึ่งรอบหนึ่งอีกต่างหากด้วยนะทอดแล้วเกี่ยวข้าวต้มก็ไปซื้อที่เขาทอดแล้วก็ได้ไม่ต้องมายืนทอดเองเขามีขายเป็นถุงๆแนะนำอะไรง่ายเหลือเกินคุณผู้ชมทอดแล้วกินกับข้าวต้มขอเวลาคิดสักครู่นะคุณผู้ชมรอนะครับปลาข้าวสารครับประเทศไทยโชคดีเพราะว่าเป็นประเทศที่มีปลาข้าวสารเยอะแต่เวลาซื้อมารับประทานหลายคนเจอปัญหาว่าโหเค็มจังใช่บางทีก็แบบรสจัดอ่ะทอดยังไงถึงจะกรอบอร่อยอยู่ได้นานบางคนทอดยิ่งทอดยิ่งเหนียวเออใช่อ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาทอดปลาข้าวสารกันแล้วก็เมนูของเราวันนี้เนี่ยเราจะทำยำขนมจีนปลาข้าวสารค่ะโอ้ยถือว่าสุดยอดเลยนะครับแม่ว่าแต่ของอาจารย์ล่ะครับอาจารย์เขาเอาปลาข้าวสารมาทำอะไรอ่ะอาจารย์ทำปลาข้าวสารคั่วผิดเกลือเฮ้ยโอ้โหเขาน่ากินน่ะเขาน่ากินน่ะเอาเทดดี้แม่แต่ของเราก็แบบมีเปรี้ยวมีอะไรอย่างงี้ไงก็ดูแบบแซ่บๆนะกินคู่กินคู่วัดกันแล้วกันอ่ะโอเคครับคิดออกแล้วคุณผู้ชมแหมเอามาทอดแล้วกินต้มพูดไปพูดมาก็ทอดจิ๋วดีละคุณผู้ชมเพราะปลาชนิดนี้ถ้าไม่ทอดก็ไม่รู้จะทำอะไรนะทอดให้กรอบกลิ่นจะหอมเสร็จแล้วก็อุดมไปด้วยแคลเซียมรับประทานเสร็จแล้วก็ดีต่อสุขภาพแต่ต้องระมัดระวังเรื่องรสเค็มที่มีอยู่ในปลาเหล่านี้คุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำปลาข้าวสารคั่วพริกเกลือนะครับก่อนอื่นก็คงต้องจัดการล้างปลาให้สะอาดแช่น้ำสักครู่แล้วก็ผึ่งจนกระทั่งแห้งหรือหมาดๆนะครับอ่ะเราลงมือทอดกันเลยนะครับทอดแบบนี้ใช้น้ำมันครั้งเดียวแล้วน้ำมันก็คงต้องจัดการทิ้งไปนะครับเอาล่ะอุ่นน้ำมันจนกระทั่งร้อนซะก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทอดนะครับอย่าเพิ่งใส่ลงไปตรงนี้นะถ้าใส่ลงไปเนี่ยปลาจะมีความกระด้างมันอาจจะกรอบยากกลายเป็นแข็งแทนเพราะฉะนั้นน้ำมันร้อนๆเราค่อยหย่อนปลาลงไปปลาจะกรอบนะครับฝั่งโน้นทำอะไรกินอ่ะเขาได้ปลาแบบนี้เขาคงไปไม่ถูกละสิยำขนมจีนปลาข้าวสารยำขนมจีนก็โดยปลาข้าวสารแค่นั้นอะวัตถุดิบหลักของเราคือปลาข้าวสารแต่เขายำทำยำขนมจีนแล้วเอาปลาข้าวสารไปยำด้วยอย่างนี้ฉันทำไข่เจียวก็ได้แล้วก็โรยปลาข้าวสาร2ตัวมันง่ายไปไหมอะเนาะก็น่ากินอยู่เอาก็น่ากินเหรออ้าวเอาละครับเรามีปลาข้าวสารแบบนี้มาต้องทำยังไงครับเวลาได้มาพี่ชิมก่อนจริงเหรอจริงจะได้รู้ว่าปลาข้าวสารล็อตที่ได้มาล็อตนั้นอะรสเค็มขนาดไหนถ้าเค็มจัดมากๆจริงๆอะกูก็ไปล้างน้ำก่อนล้างแต่ล้างมาทอดเลยเหรอครับเนี่ยล้างแล้วก็ผึ่งก่อนดิผึ่งอีกสักรอบนึงนะแล้วค่อยเอามาทอดโอเคบางคนก็แบบทนไม่ได้บางคนก็ถึงขั้นเอาไปแบบล้างน้ำร้อนเลยอ่ะจริงๆเคยเห็นนะเขาบอกว่าแบบมันลดความเค็มได้ใส่เกลือไปนิดนึงเพื่อดึงให้ความเค็มมันออกมาจากปลาออสโมซิสแล้วก็วิทยาศาสตร์แล้วก็เอามาผึ่งให้มันแห้งนะแล้วก็เอามาทอดคุณจะได้ปลาข้าวสารแบบนี้แล้วก็เอาลงทอดเลย
น้ำมันร้อนๆ นะฮะแล้วถ้าปลาข้าวสารคุณเปียกๆเนี่ยคุณก็เตรียมตัววิ่งนะคะโอ้น่ากินมากเขาทอดไม่นานนะแป๊บเดียวปลามันตัวเล็กโอ้โหเราต้องวางกระจายกระจายกันด้วยใช่ก็เสด็จน้ำมันนะคะถ้ามีตะแกรงถี่ๆก็ใช้ตะแกรงถี่ๆได้แล้วก็ช้อนออกมาให้หมดเนี่ยกินแบบนี้ที่คุ้นเคยเกลือนิดนึงน้ำตาลหน่อยนึงนี่คือจบแล้วนะเกลือ1น้ำตาล2ใช่ๆๆเออเค้ามีสัดส่วนเค้ามีสัดส่วนต้องหวานกว่านะมันก็จะแบบโอ้น้ำตาลเนี่ยจะช่วยทำให้ตัวปลาข้าวสารของเรากรอบนานด้วยโอ้นี่ฟังเสียงคือใช่เลยปลาข้าวสารของเราทอดเรียบร้อยนะครับกรอบมากหอมมากเลยเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของยำขนมจีนกันครับวิธีการทดลองว่าน้ำมันของเราร้อนได้ที่ไหมเราก็หย่อนลงไปสักตัวหนึ่งก่อนอุ๊ยนิ่งสนิทคุณผู้ชมยำขนมจีนในอุดมคติของคุณคือยังไงกินแบบกินเด็กๆกินน่ะก็จะแบบหวานเผ็ดอย่างเงี้ยเผ็ดช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนู XXL Fried Chickenกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีเทแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2 in 1กระเทียมพริกไทยราโกกิลงในภาชนะนำอกไก่ลงคลุกเคล้าให้ทั่วเตรียมไว้ค่ะนำขึ้นจุ่มลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิเตรียมไว้นำไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดไก่ทอดใส่ภาชนะโรยด้วยผงสไปซี่ในซองแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับมายองเนสพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนู XXL Fried Chicken ทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมตำรับนี้สามารถทำเสร็จแล้วเก็บใส่กระปุกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เวลาจะรับประทานก็หยิบออกมาก็คุกข้าวสวยร้อนๆรับประทานได้เลยนะคุณผู้ชมไม่ต้องไปอุ่นอีกเลยข้าวสวยร้อนๆคดออกมาจากหม้อนะคะเอาปลาข้าวสารคั่วพริกเกลือหอมจะนิสักคลุกข้าวแล้วก็หมกไว้สักครู่หนึ่งไข่เจียวฟองเนาะอุ้ยตายแล้วรอดตายแล้วคุณผู้ชมวิธีการทดลองว่าน้ำมันของเราร้อนได้ที่ไหมเราก็หย่อนลงไปสักตัวหนึ่งก่อนอุ้ยนิ่งสนิทคุณผู้ชมเริ่มแล้วนะคุณผู้ชมนี่ก็เริ่มแล้วนะคะถ้าร้อนมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นลงไปปุ๊บจะฟุบเลยแต่หางปลาจะไหม้ในขณะที่ตรงกลางตัวแล้วก็หัวปลาอาจจะยังไม่สุกกรอบเพราะฉะนั้นระดับแบบนี้ถือว่าโอเคเราก็ใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมค่ะพอใส่ปลาลงไปเสร็จก็ใช้สันตรงปลายเนี่ยคนๆไปคุณผู้ชมปลาก็จะถูกวนเป็นวงกลมอยู่ในน้ำมันตอนนี้ฟองเยอะแยะไปหมดเลยรอดูสักครู่หนึ่งฟองจะแบบ
ทุเลาลงทีละน้อยนั่นหมายความว่าปลาเริ่มเหลืองและใช้ได้เพื่อให้การกระจายความร้อนของเราได้ที่ดีคุณผู้ชมเมนูของเราชื่อว่ายำขนมจีนปลาข้าวสารยำขนมจีนในอุดมคติของคุณคือยังไงสำหรับเราอะเหรอด้วยความที่เราอะเป็นคนกินของยำเยอะมากแต่เราไม่ชอบทานปลาร้าเพราะฉะนั้นยำขนมจีนของเราจะไม่ใส่ปลาร้าก็แล้วแต่ความชอบแล้วรสที่เราชอบกินอะก็จะเป็นโทนแบบออกหวานๆหน่อยหวานนำกินแบบกินเด็กๆกินอะก็จะแบบหวานเผ็ดอย่างเงี้ยหวานเผ็ดก็กินง่ายได้ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยนะครับขั้นตอนแรกการทำน้ำยำนะฮะน้ำมะนาวน้ำมะนาวนะครับพริกแล้วใช้พริก2แบบทำไมคุณทำเสียงอย่างนั้นน่ะแต่จริงๆยำขนมจีนอ่ะเห็นทุกครั้งอ่ะสีแดงเต็มจานอยู่แล้วอ่ะน้ำตาลปี๊บเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเอาหลังช้อนบีน้ำตาลปี๊บแบบนี้จากนั้นน้ำแค่นี้หลายครั้งอ่ะเวลายำอ่ะมันคลุกได้ไม่เคลือบเส้นอ่ะเราก็จะใส่น้ำต้มสุกลงไปเป็นน้ำสะอาดที่ต้มสุกนะฮะอ่ะมันคุณก็จะได้น้ำแบบนี้คลุกง่ายหน่อยเคลือบแน่นอนมาจากนั้นเรามีสมุนไพรนะครับเยอะเลยหอมแดงก่อนเลยครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยเนาะเวลาทานขนมจีนนะถั่วฝักยาวจะเป็นถั่วฝักยาวจะเป็นกระถินหรือจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยอ่ะตามด้วยต้นหอมซอยนะครับแล้วก็อันนี้ผักชีฝรั่งครับโอเคอ่ะตามด้วยขนมจีนครับฝั่งโน้นทำอะไรอ่ะฝั่งโน้นทำยำขนมจีนปลาข้าวสารยำขนมจีนโอ้ยไม่มีกิจกรรมที่เร้าใจเท่าของเราสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของนานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะ026827644 0922658968และนี่
ี่นะครับก็คือเค้กลำไยลูกเกดสีทองนะครับคุณผู้ชมโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยฮะหั่นให้ดูกันเห็นๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อแน่นจริงๆตักขึ้นมา1ชิ้นแบบนี้เครื่องเยอะมากเห็นไหมฮะสีเหลืองๆอันนี้ลูกเกดสีทองเม็ดเบลอเลยอันนี้ก็ลำไยเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันนะครับลักษณะตัวเค้กเนี่ยมีความแน่นความฉ่ำมากแล้วก็รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากตอนเราเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเค้กนุ่มๆฉ่ำๆหอมเครื่องเทศนิดๆนะครับแล้วก็จะเจอกับลำไยนะฮะแล้วก็จะมีลูกเกดที่มีความหวานอมเปรี้ยวด้วยเรียกได้ว่าเป็นขนมที่ทานง่ายแล้วก็รสชาติกลมกล่อมกำลังดีเลยครับเค้กลำไยลูกเกดสีทองนะครับ1กล่องสีแดงสวยงามแบบนี้มีเค้กลำไยลูกเกดสีทอง4ชิ้นด้วยกันนะครับแพ็คอย่างดีซีลอย่างดีส่งตรงถึงบ้านเลยนะครับพร้อมโปรโมชั่นจัดส่งฟรีทั่วประเทศเพียงแค่450บาทต่อกล่องครับสั่งซื้อได้เลยตอนนี้นะครับที่ LINE @yingsakfood นะครับหรือว่า Facebook @yingsakfood เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกสั่งทางออนไลน์นะครับโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับที่026827644ครับเราได้ปลาของเราเรียบร้อยแล้วกรอบเย็นสนิทเอาล่ะเราจะเริ่มลงมือคั่วพริกเกลือในตำรับของเรานะคุณผู้ชมปุ๊บไฟไม่แรงจนเกินไปอันนี้คุณผู้ชมต้องดูเทคนิคในการคั่วพริกเกลือนะเขาทำกันหลายตำรับบางตำรับก็อาจจะไม่อร่อยถูกใจคุณผู้ชมทอดของเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำมันเนี่ยนิดเดียวจริงๆนิดเดียวใส่ไปทำไมขนาดนี้ใส่ไปเพื่อให้กระเทียมสดที่เราใส่ลงไปนั้นไม่ติดกระทะและให้กระเทียมของเราสุกซึ่งแตกต่างจากกระเทียมเจียวคุณผู้ชมครับกลิ่นของกระเทียมสับกับกระเทียมเจียว2กลิ่นต่างกันใส่ลงไปก่อนผัดกระเทียมให้พอสุกๆเห็นไหมเนี่ยกลิ่นต่างกันพอลงพริกขี้หนูสับลงไปก็กลิ่นจะต่างกันอีกเห็นไหมหอมอีกแบบหนึ่งผัดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมต้องแน่ใจว่ากระเทียมและพริกขี้หนูของเราสุกไม่เช่นนั้นจะเก็บไม่ได้นานเอาละไฟเนี่ยแรงไปนิดนึงก็ต้องหลีเอาละพอกระเทียมกับพริกขี้หนูของเราสุกใส่ปลาลงไปเลยฉุนแล้ว จัดการผัดซะโอ้ตายแล้วคุณพระคุณเจ้ากลิ่นมาแล้วคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อย น้ำตาลทรายนิดหน่อยเกลือป่นใส่นิดเดียวนะเพราะว่าปลาเนี่ยมันเค็มอยู่แล้วทดลองชิมกันก่อนพริกไทยป่นแล้วก็ไม่เคยบอกใครรู้เลยนะใส่ผงกะหรี่สูตรของเราคุณผู้ชมอย่าตกใจที่ก้นกระทะมีสีดำๆคล้ำๆปิดไฟใส่กระเทียมเจียวลงไปเยอะๆผัดให้เข้ากันกระเทียมเจียวนี้ใส่ทีหลังคุณผู้ชมเห็นไหมเสร็จแล้วก็ต้นหอมเดี๋ยวเหลือไว้นิดนึงผัด ใส่จานได้แล้วค่ะ ฝั่งโน้นทำอะไรอ่ะยำขนมจีนโอ้ยไม่มีกิจกรรมที่เร้าใจเท่าของเราทีนี้โกยมาโกยเลยใช่ไหมใช่โกยมาส่วนหนึ่งก่อนใช่แล้วก็เหลือท็อปปิ้งฟังเสียงสิโอ้โหเนี่ยเราก็จะได้ยำขนมจีนแบบกรอบแห้งๆแบบนี้เราก็จะตักยำขนมจีนของเราลงไปโอ้โหต้องมีเครื่องด้วยนะหนำๆแบบนี้เดี๋ยวเขาดูไม่รู้ว่าวันนี้โจทย์คืออะไรเราต้องเพิ่มเข้าไปหน่อยกรอบมากกรอบมากจริงจริงทารายำขนมจีนปลาข้าวสารเรียบร้อยแล้ว
ถ้าใครอยากเพิ่มท็อปปิ้งต่างๆไข่กุ้งไข่แซลมอนโอ้ได้เลยโอ้โหคุณสามารถเลือกโปรตีนแบบที่คุณชอบใส่ลงมาเพิ่มเพื่อเพิ่มอรรถรสในการกินได้คุณผู้ชมควันยังขโมงอยู่เลยจะต้องบอกกับคุณผู้ชมนะว่าตำรับนี้ใครชอบหวานก็เพิ่มน้ำตาลนิดหนึ่งใส่กระปุกถ้าใส่กระปุกจะเก็บนานอย่าใส่ต้นหอมซอยเรามาใส่ตอนเราจะรับประทานก็ได้ต้นหอมเนี่ยมันไปด้วยกันได้ดีกับกลิ่นของผงกะหรี่มากมายไก่กองมันเข้ากันจริงๆคุณผู้ชมต่อให้ตัวเล็กตัวน้อยแต่เวลาเข้าปากแล้วว่าไม่รู้ลืมนะคะกลิ่นหอมน่ารับประทานมากคุณผู้ชมใส่ผงกะหรี่เป็นนิดเดียวยกระดับมาตรฐานของอาหารจานนี้ได้มากทีเดียวคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเท็ดดี้นานาคือยำขนมจีนปลาข้าวสารหรือว่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับปลาข้าวสารคั่วพริกเกลือโอ้โหเรียกได้ว่าน่ากินทั้ง2เมนูจริงๆครับตำรับดีๆแบบนี้มีในรายการเต็มปากเต็มคำมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทางเวิร์กพอยต์ช่อง23นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราเจอกันใหม่ต้องไปศุกร์หน้าแล้วล่ะคุณผู้ชมจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามชมนะครับแต่วันนี้ก่อนจากกันดูแลรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับแม่ติดมัน2ชิ้นเองเออใช่ ถ้าเราทำเนื้อพวงเองได้ไหมงั้นอันนี้เก็บให้อาจารย์แล้วกันเออนี้อาจารย์ไปแล้วกันเขาไม่ใช่เหรอทำไมอ่ะเขาบอกว่ามันน้อยไปงั้นฉันก็ไม่เอาเดี๋ยวฉันไปซื้อเนื้อนอกจากออสเตรเลียกิโลละ10,000-20,000ดีกว่าไหม